This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของบัตรเครดิตต้องยอมรับนะครับว่าท่ามกลางศตวรรษที่20 21แบบนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเป็นไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับเรื่องของบรรยาระบบนิเวศเทคโนโลยีกับบัตรเครดิตปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรกันบ้างนะครับรวมถึงเรื่องของความท้าทายเช่นปัจจุบันนี้คนไทยถือบัตรเครดิตเยอะขนาดไหนเรื่องของปัญหาที่ว่าเราจะสกรีนการให้บัตรเครดิตอย่างไรวันนี้พูดคุยประเด็นเหล่านี้กันนะครับกับผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาดบัตรเครดิตบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือที่เรารู้จักกันนามของ KTC ก็คือคุณทศพงษ์รังคบวรครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทศพงษ์ครับผมเพิ่งมาทราบนะครับว่าบัตรเครดิตเรามีมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่1 1914ยืนยาวมาประมาณ110กว่าปีเรียบร้อยแล้วอยากให้พี่อธิบายฟังนิดนึงครับว่าเรื่องของวิวัฒนาการผมเอาในบ้านเราแล้วกันนะครับว่าความนิยมเนี่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ปัจจุบันเนี่ยมีคนถือบัตรทั่วประเทศเลยเนี่ยโดยประมาณอย่างไรความนิยมใช้เป็นอย่างไรบ้างครับพี่ต้องเรียนเฮียอย่างนี้ครับจริงๆแล้วบัตรเครดิตเนี่ยมันเกิดจากมนุษย์นะฮะไอ้ความตั้งของมนุษย์เนี่ยใช้ก่อนใจทีหลังเนี่ยอันนี้ไม่เปลี่ยนมาร้อยปีแล้วเบสิกนะอันนี้เบสิกแต่ว่าสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัยคือความปลอดภัยความปลอดภัยแล้วก็เขาเรียกอะไรอะความสะดวกสบายครับงั้นไอ้สองอย่างเนี้ยต้องบาลานซ์กันถ้าสะดวกสบายมากๆความปลอดภัยก็จะไม่มีโอเคเงินสดปลอดภัยไอ้ปลอดภัยไหมฮะไม่เคยปลอดภัยครับพี่เอาไปเลยแต่สะดวกแน่นอนใช่ไหมฮะเดี๋ยวนั้นเลยคราวนี้มันไม่บาลานซ์คราวนี้เราก็มีการความคิดกันว่าเอ้ยแคชต้องแคชเลสแหละครับเราควรจะเป็นการจ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์อันนี้เรียนมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยจริงเล่ามาต้องถ้าเกิดจะเล่ามาตั้งแต่อดีตเนี่ยเฮียต้องทันซิปแซปทันเลยครับบัตรเครดิตต้องมีลายนูนใช่ไหมครับทำไมต้องซิปแซปเออแล้วมันหายไปตอนไหนผมก็ไม่รู้นะแต่ก่อนเครื่องหนักๆนะคิวดัมเบลก็คือเป็นก๊อปปี้เนาะร้านเก็บไว้อันนึงแล้วก็ถูขาเก็บไว้อันนึงแล้วก็ร้านก็ส่งแบงก์อันนึงปรากฏว่าเรามาไฟนอลทีหลังว่าวิชาชีพเนี่ยก็กรอบได้ง่ายโอเคสมมติว่าบัตรเราหายเราก็โทรไปบอกแบงก์ว่าเอ้ยบัตรเราหายนะให้ร้านขายอย่ารับบัตรไม่ดีเพราะไม่มีใครจ่ายครับปรากฏว่าวิชาชีพก็ขโมยบัตรไปร้านไม่ได้มีอิเล็กทรอนิกส์ที่จะรู้ว่าเช็คไม่ได้เช็คไม่ได้เราอีกหน่อยแต่ก่อนเราต้องโทรศัพท์ใช่ไหมร้านต้องโทรศัพท์ว่ามีวงเงินไหมถ้าเช็คทุกทรานแซคชั่นก็จะไม่มีปัญหาแต่ปรากฏว่าคนใช้เพิ่มมากขึ้นร้านก็รีบอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เช็คแล้วไม่เกิดการฟลอดขึ้นงั้นจริงๆเราก็ต้องเอาเจ้าเขาเรียกอะไรมหาอำนาจนะฮะอเมริกาเขาก็คิดว่าอย่างนั้นทำอิเล็กทรอนิกส์Okay. ทุกคนวิ่งรู้กันหมดภายในการแอคชั่นแปลว่าลูกค้ารูดบัตรผ่านเครื่องหรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ EDC และเป็นแถบแม่เหล็กแต่ก่อนเป็นลายนูนใช่ไหมฮะเป็นขูดเป็นขูดอันนี้เป็นแถบแม่เหล็กแล้วแถบแม่เหล็กก็จะมีข้อมูลของเราอยู่ในนั้นแล้วก็จะวิ่งเช็คเป็นซิสเต็มอิเล็กทรอนิกส์ใช่อันนี้ไม่ต้องโทรแล้วก็จะรู้เลยว่าแอปพลูฟเท่าไหร่ยังไงมี bad record สำหรับหมายความว่าเป็นบัตรที่หายอยู่นะถ้าหายเขาก็เช็คได้ว่าบัตรที่หายมันก็จะวงล้อเป็นอย่างนี้ซึ่งอันนี้น่าจะเริ่มต้นที่ประมาณยุคประมาณสัก70โอ้โห70เป็นต้นมาใช่ไหมฮะตอนจริงเราจุ่มอยู่50มีบัตรเครดิตเป็นฟรีสแตล70ก็จะเป็นแถบแม่เหล็กครับคราวนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่าโจรฉลาดก๊อปแถบแม่เหล็กได้โอ้โหคือต้องโจรมันต้องจบที่ไหนครับพี่ทั่วโลกครับโอ้จริงเหรอเพราะว่าเขาก็หาลูโพลในการหาช่องว่างช่องว่างเพื่อจะทำการโจรกรรมเพราะฉะนั้นเน็ตเวิร์กที่รู้จักกันดีวีซ่ามาสเตอร์ JCB นั่นเพจเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามาร่วมมือกันออกชิปตัวหนึ่งชิปเขาเรียก EV ชิปทุกคนใช้เหมือนกันเป็นสี่เหลี่ยมสีทองสี่เหลี่ยมสีทองติดไว้กับบัตรพลาสติกแทนที่จะเป็นใช้แถบแม่เหล็กเป็นหลักก็ใช้ชิปนี่แหละเพราะชิปเนี่ยโจรกรรมยากมันเป็นมีเอนคริปต์ต้องใช้อะไรมีระบบหลายอย่างใช่ก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับจนจริงๆแล้วก็น่าจะทักปี2015มั้งนะครับถึงจะมีตัวนี้ขึ้นมาก็คือเช็ดแตะแทนตึ๊ดเขาเรียกอะไรเนียอะไร near field NFC near field NFC ก็แค่แตะเหมือนทุนวิ่งขึ้น DC ก็แตะครับเพราะว่าอะไรไหมครับ
ไอ้ที่มันเป็นชิปมันก็ไม่ปลอดภัยเหรอพี่เพราะว่าเวลาเรายื่นบัตรให้ คนอื่นคนอื่นเห็นเบอร์บัตรเราใช่ไหมฮะเขาอาจจะไปก๊อปปี้แล้วยิ่งออนไลน์มีทรานแซคชั่นอ๋อมันสามารถใส่เลข16หลักใช่16หลักมี CVV ข้างหลังสามารถไปซื้อออนไลน์ได้คนก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากออกจากมือครับแต่จริงๆเราต้องบอกว่าพอในยุคของโควิดคอนแทคเลสในเมืองไทยเนาะแล้วคอนแทคเลสไม่แตะไม่ยื่นให้เพราะว่าเราพอยื่นไปเราก็ต้องเอาติดโรคมาฉีดใช่ไหมอันนี้ก็เลยในเมืองไทยก็เลยฮิตมากทุกคนเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการแตะบัตรครับถ้าเครื่องพร้อมก็แตะได้ครับนั้นเพราะว่าเครื่องกับตัวบัตรเนี่ยต้องไปด้วยกันนะครับแต่เห็นว่าที่อเมริกาครับก็กว่าจะเขาจะมีชิปได้นะฮะเพราะเขาเริ่มมาก่อนเขาเป็นเครื่องแถมแม่เหล็กกันนานกว่าเขาจะมีบัตรที่มีชิปได้มาอะไรได้เนี่ยก็โจรไปแถมอเมริกาเยอะเคยไปที่อเมริกาแล้วเรากลับบ้านเรามันต้องเปลี่ยนบัตรไหมฮะเพราะว่าเขาดูดข้อมูลจากแถมแม่เหล็กไปเหมือนเวลาเราไปเพื่อนบ้านแถวๆนี้หรือก่อนที่เขาจะ implement chip กันเนี่ยก็โดนดูดข้อมูลไปอย่างนั้นโลกออนไลน์ที่เป็นตอนนี้ล่ะโลกออนไลน์ที่เป็นตอนนี้เหมือนเราฝังบัตรไปในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเว็บไซต์นี้ถูกต้องไหมครับเราฝังบัตรไปเราเอาบัตรไปเมมไว้จะรู้สึกปลอดภัยไหมจริงๆมันก็มีระบบของ tokenize เหมือนกันครับอย่างเช่นเว็บไซต์ต่างประเทศเนี่ยครับเขาก็จะไม่เก็บเบอร์บัตรของเราจริงไหมเป็น encrypt เหมือนกัน encrypt เหมือนแต่ว่าในเมืองไทยก็ยังไม่มียังมองไม่เห็นต้อง encrypt ผ่านระบบเน็ตเวิร์กถึงจะรู้ได้ครับความปลอดภัยนี่เป็นสิ่งสำคัญจริงเทรนด์ของความปลอดภัยความสุรบันมาด้วยกันตลอดเวลาตอนนี้วิวัฒนาการของบ้านเราครับพี่เชื่อว่าบ้านเรา advanced เนาะแต่ถ้าเทียบกันต่างประเทศแล้วเนี่ยเราอยู่ในระดับใดพอๆกันกับเขาไหมครับพอกันแล้วเพราะว่าเราประเทศไทยเราถือว่าเราอยู่ระดับเกรด A เลยนะฮะเพราะว่าเราทราบดีว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ไม่เทียบเท่าคนอื่นโจรก็จะมาประเทศเราเยอะโอ้มันมีอย่างนี้ใช่คือเทคโนโลยีที่ไหนมีจุดโหว่มิจฉาชีพไปโน่นเข้าไปก่อนเอาตายแล้วผมมึงรู้เข้าไปก่อนงั้นเราก็มาขั้นเกือบขั้นสุดแล้วฮะเพราะเราสามารถจะใช้ Google Pay ได้ในผม Google Pay กับนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยได้หมดแล้วก็มาถึงขั้นที่ว่าที่บอกเราแถมแม่เหล็กออกเนี่ยของคาร์ดแบรนด์เนี่ยเขาจะบอกว่าปีหน้าเดี๋ยวเขาจะบังคับใช้เซตแตะหรือชิปเอาเสียบเอานะครับจากเรื่องนี้ผมย้ายมาที่พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของคนไทยบ้างเพราะว่าคนไทยปัจจุบันนี้เราจะมีวิธีการในการจ่ายเงินหลากหลายมากพร้อมเพย์ก็ได้ถ้าเกิดเป็นต่างประเทศที่ก็เพย์พาวก็ได้นะไปต่างประเทศก็มีหลายอย่างให้เราเลือกนะครับพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของคนไทยทุกวันนี้เมื่อเกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่ต้องยอมรับว่าตอนนี้คนไทยใช้แต่ก่อนสมัยก่อนนะฮะเครดิตคาร์ดจะต้องเป็นของใหญ่ๆเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวนี้กลายเป็นชีวิตประจำวันแล้วอย่างผมเองเนี่ยที่แต่เราก็อาจจะนับได้ว่าเราอยู่ในอินดัสทรีเพราะเรารู้ว่าปลอดภัยครับเราถ้าที่ไหนรับบัตรเครดิตใช้บัตรเครดิตก่อนเพราะว่าทำไมมันปลอดภัยกว่าไงครับพี่เพราะมันมีช่วงเวลาเคลียร์ริ่งมีช่วงเวลาเคลียร์ริ่งโอ้เราไม่ใช่เงินเราจริงๆไม่ใช่เลยจริงๆเราต้องจ่ายเขาครับใช่ไหมครับเราต้องจ่ายกับคนที่เชื่อแต่ถ้าเกิดเป็นเงินสดหายเลยเดบิตเข้าใจละเดบิตก็เป็นก็เดี๋ยวเลยมันชื่อแล้วเลยพรีเพดก็เป็นหมดกันเลยงั้นอันนี้แหละเราสามารถเพราะว่ามีคนมอนิเตอร์ตลอดเวลาว่าเบอร์บัตรออกไปเขาเห็นแล้วว่ามีการใช้บอทมายิงเฮ้ยเราอายัดให้ก่อนได้ทันทีครับนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยบัตรหายเราปิดโทรหา call center หรือปิดผ่านแอปก็ได้ครับนั้นเรารู้สึกปลอดภัยรู้สึกสีเขียวกว่านอกเหนือจากฟังก์ชันของมันว่าใช้ก่อนจ่ายที่หลังสามารถผ่อนได้นี่เราไม่พูดถึงครับเราพูดถึงความปลอดภัยความสะดวกสบายมากชอบมากที่บอกว่าสมัยก่อนต้องซื้อของใหญ่นะฮะปัจจุบันเวลาไปต่างประเทศเนี่ยค่ารถเมล์1ยูโรก็ใช้บัตรเครดิตเหมือนกันใช่กลายเป็นแบบนี้ไปแล้วใช่อย่างที่อังกฤษเขาก็จะบอกว่าแตะลงทูบครับใช่ไหมฮะรถไฟใต้ดินแต่ใช้มือถือแตะได้เลยหรือบัตรเครดิตก็แตะได้เลยครับจริงๆบ้านเราก็ใช้ได้แล้วที่รถไฟใต้ดินง่ายๆแบบนั้นเลยนะครับท้ายที่สุดนี้ครับคนไทยเองถือบัตรเครดิตก็เยอะแต่ปัญหาก็คือเราอาจจะได้ยินแบบนี้ครับนี่ครัวเรือนมีการใช้บัตรเครดิตค่อนข้างเยอะตอนนี้ในแง่ภาพรวมอยากใช้ทิ้งท้ายตรงนี้นะครับว่าการดูแลย้ำให้มั่นใจว่าเราจะ issue card แบบที่มีความรับผิดชอบไม่ทำให้หนี้บวมขึ้นมาเรามีส่วนใดบ้างครับจริงๆแล้วมันตั้งแต่เริ่มต้นที่ลูกค้าสมัครเข้ามานะครับเราก็ต้องดูความสามารถในการชำระหนี้เขาด้วยกรองตั้งแต่ต้นแล้วกรองตั้งแต่ต้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากรองทางเข้าดีทางออกก็จะปลอดภัยครับส่วนว่าลูกค้าจะ
อาจจะไม่สามารถจะชำระได้ในตามกำหนดจริงๆเราจริงๆพอร์ตขั้นต่ำก็ได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆสามารถโทรปรึกษาเราได้แล้วก็จะมีโครงการที่จะดูแลกันต่อไปนะครับเป็นหลากหลายมิตินะครับของสิ่งเล็กๆที่เราเรียกกันว่าบัตรเครดิตที่ยังไงก็ตามคงต้องอยู่กับเราไปอีกยาวนานหลังจากที่อยู่กับเรามาแล้วเป็นร้อยปีด้วยวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพิธนาภูมิมากขอบพระคุณมากครับพี่สวัสดีครับขอบคุณครับถ้าเกิดท่านสนใจในการติดตามเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้นะครับท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.